ับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่คาชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับในเวลาของข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่จังหวัดยโสธรครับไปดูงานบุญบั้งไฟยิ่งใหญ่ของเมืองยโสนะครับดูนะครับก่อนถึงการจุดบั้งไฟนั้นแม่ขบวนพาเหรดยิ่งใหญ่ตระการตาแม่ใช้คำว่ายิ่งใหญ่อย่างเดียวไม่พอครับดูนะครับมโหฬารจริงๆครับหัวมังกรนี่แม่เหมือนมีชีวิตทีเดียวและเมื่อไปถึงลานจุดบั้งไฟดูนะครับผู้คนนั้นมืดฟ้ามัวดินปีนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับต่างชาติฝรั่งนักท่องเที่ยวมากมายครับจะดูครับว่ายิงบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้านั้นนี่ถ้าหากว่าฟังแต่เสียงเห็นแต่ภาพนึกว่าเกาหลีเหนือครับทดลองขีปนาวุธมีทั้งแบบพวงสว่านแบบขึ้นไปตรงๆใครอยู่บนท้องฟ้านานที่สุดก็คือแชมเปี้ยนครับโฆษกก็จะบอกเวลาครับก่อนจะถึงเวลาจุดบั้งไฟแข่งขันกันนั้นในช่วงเช้าครับมีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าผู้เปิดเป็นประธานในพิธีก็คือเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณพิธีเปิดนั้นบอกว่าให้ลั่นคลองชัย3ครั้งรัฐมนตรีพร้อมแล้วครับไม้ตีคลองอยู่ในมือข้างหลังนั้นเป็นส.ส.เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วหลังสุดนั้นเป็นสาวงามปรากฏว่ารัฐมนตรีบอกว่าเอาสาวงามมาไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังสสภาพไม่สวยถ่ายออกมาไม่ดีจัดเองเลยครับท่านจัดเองเลยเนี่ยช่างภาพไม่ต้องห่วงเลยนี่ครับให้สาวๆมายืนหลังคล้องพอได้เวลาเห็นว่าสวยงามดีแล้วก็ลั่นคล้องชัย3ครั้งจากยโสธรล่องใต้ไปเกาะสมุยครับตำรวจสมุยนะครับฝึกซ้อมยุทธวิธีบอกว่าสมมุติเหตุการณ์ว่าคนร้ายนั้นลอบทำร้ายรัฐมนตรีครับมาแล้วครับชาวบ้านนั้นมาเรียกร้องค่าแรงรัฐบาลนั้นก็บอกว่าส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปครับจะมีอะไรจ๊ะพาณิชย์เหรอมีอะไรดูครับรัฐมนตรีมาแล้วหน้าเหมือนจริงๆครับและงานนี้ครับมีสาวประเภท2มาร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าจะมาร้องทุกข์ยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีด้วยตัวเองมาถึงก็ดูครับรัฐมนตรีกำลังปราศรัยอยู่มาป่วนงานเสร็จแล้วก็ยื่นจดหมายได้จังหวะครับชักปืนออกมายิงเลยครับโอ้คราวนี้ตำรวจต้องจัดการสิครับยิงเสร็จแล้วนั่งรถหนีครับตำรวจตามแล้วครับดูครับตามไล่เหมือนในหนังทีเดียวคนร้ายล็อกคอนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นตัวประกันอีกแต่สุดท้ายไม่รอดครับตามสูตรอยู่แล้วครับโดนวิสามัญฆาตกรรมโอ้โหเป็นการซ้อมที่จริงจังมากครับจริงจังแม้กระทั่งตอนท้ายครับมีผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์รัฐมนตรีซะด้วยไม่โดนไม่เป็นไรครับปลอดภัยพลาดเหมือนอาวุธไม่หรส่งท้ายครับไปที่จังหวัดระนองครับไปชมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับของชุมพรระนองแล้วก็สุราษฎร์ครับมีการแข่งขันกีฬาหลายอย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือมวยทะเลเป็นมวยทะเลที่ชกกันในทะเลจริงๆด้วยครับทะเลระนองมีทั้งหญิงและชายครับชายก็เราคุ้นๆกันอยู่แต่ว่าหญิงนานๆเจอทีครับดูนะครับคู่นี้แม่ยืนห่างกันเหลือเกินครับแล้วก็ชกแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกติกาบอกว่าห้ามชกหน้าสู้กันนานมากครับกว่าจะชนะแต่ว่าพอชนะแล้วคนชนะนั้นลงเวทีไม่ได้ครับเพราะว่าหมดแรงครับถอยหลังกลับไม่ได้ต้องทิ้งตัวลงมาพอลงมาแล้วครับไม่มีแรงเดินครับต้องหิ้วปีกกันเดินขึ้นฝั่งและอีกคู่นึงครับตอนแรกก็ออกอาวุธกันเบาๆเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเดิมครับแต่พออีกคนหนึ่งเพลี้ยงพล้ำเท่านั้นโอ้โหรัวเป็นชุดครับทั้งแกะทั้งยันและสุดท้ายเป็นผู้ชนะกองเชียร์ชอบใจมากมวยทะเลนั้นไม่เจ็บปวดแต่ว่าเรียกเสียงฮาได้ตลอดเวลาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่ครับ